ู้ชมคะมาต่อกันที่เรื่องนี้นะคะเรื่องของฟ้าฝนค่ะยังต้องจับตามองกันอยู่นะคะทางฝากฝั่งของปภค่ะก็ได้มีการรายงานถึงผลพวงจากพายุเตี้ยนหมู่นะคะบอกว่าขนาดนี้ยังคงกระทบในพื้นที่17จังหวัดอยู่ทำให้หลายพื้นที่โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพยาค่ะมีน้ำท่วมสูงนอกจากนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการจับตาพายุที่กำลังจะเข้ามานะคะคือพายุโซนร้อนไลออนร็อกเราไปไล่เรียงสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดให้คุณผู้ชมได้ทราบกันก่อนค่ะไปที่ขอนแก่นกันก่อนนะคะบ้านคุยโพหมู่6ตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองชาวบ้านที่นี่ต้องใช้เรือเข้าออกบ้านหลังจากน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรนะคะเจ้าหน้าที่ได้นำรถแบ็คโฮมาเสริมผนังกั้นน้ำคลอง 3L ให้สูงขึ้นอย่างน้อย50ซมหลังจากที่น้ำจากลำน้ำพองได้หนุนสูงต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าเขตพื้นที่ชั้นในของเมืองขอนแก่นได้ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายบอกว่าแม้เขื่อนอุบลรัตน์จะลดการระบายน้ำแต่น้ำในลำน้ำพองยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทำให้ต้องมีการเสริมคันดินระยะทางกว่า 4.5 กิโลเมตรพาคุณผู้ชมไปต่อที่จังหวัดนครพนมค่ะระดับน้ำโขงเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีปริมาณแค่4เมตรห่างจากจุดวิกฤตล้นตลิ่งประมาณ8เมตรถือว่าอยู่ในระดับต่ำในรอบ5ปีหากเปรียบเทียบกับในช่วงเดือนเดียวกันนะคะส่งผลให้ปริมาณน้ำสาขาสายหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นลำน้ำก่ำลำน้ำอูนลำน้ำสงครามมีปริมาณเก็บกักน้อยอยู่ที่ประมาณ 20-30% ของความจุปภ.นครพนมมั่นใจนะคะว่าหากมีพายุฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำโขงยังรองรับมวลน้ำได้อีกจำนวนมากพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่สระบุรีกันบ้างนะคะชาวบ้านตลาดใหม่ท่าลานอำเภอบ้านหมอต้องเดินลุยน้ำท่วมที่สูงระดับหน้าอกค่ะเพื่อที่จะเข้าไปสำรวจบ้านของตัวเองซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์หลังระดับน้ำที่เคยท่วมสูงเกือบ2เมตรลดลง 30-40 ซมปัญหาที่ชาวบ้านกำลังเผชิญซ้ำในขณะนี้นะคะก็คือน้ำเริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วเลยค่ะคเนื่องจากน้ำท่วมขังมาตั้งแต่วันที่3ตุลาคมประกอบกับเศษขยะที่ลอยหมักหมมไปทั่วบริเวณแม้ชาวบ้านจะหนีไปอยู่ชั้น2แต่ก็ต้องสูดดมกลิ่นน้ำทั้งวันจึงกังวล นะคะว่าจะทำให้เกิดโรคระบาดซ้ำเติมหรือเปล่าส่วนที่ปทุมธานีค่ะชาวชุมชนรอบวัดพลับสุทธาวาสซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกน้ำท่วมกว่า1สัปดาห์แล้วนะคะเพราะชุมชนริมน้ำบริเวณนี้เป็นที่ลุ่มต่ำชาวบ้านกว่า70หลังคาเรือนกำลังได้รับผลกระทบเพราะว่าน้ำเข้าท่วมบ้านโดยบ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านที่มีใต้ถุนยกสูงชาวบ้านจึงสามารถอาศัยอยู่ชั้นบนของบ้านได้ตามปกติค่ะครับจากปทุมธานียังอยู่ใกล้ๆกับกทม.นะครับที่เกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีบรรยากาศที่วัดปรมัยยิกาวาสสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของที่นี่หลังเจอกับน้ำล้นตลิ่งทำให้ภาพรวมเงียบเหงาเกือบจะไร้ผู้คนเลยนะครับแต่ผู้ค้าบางส่วนเขายังคงเปิดจำหน่ายสินค้ากันตามปกติครับผู้ค้าบางรายเนี่ยเล่าว่าชุมชนโดยรอบน้ำยังท่วมสูงอยู่แต่บริเวณวัดยังสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้นะไปอุดหนุนร้านค้ากันได้ครับและช่วงนี้น้ำขึ้นเช้าด้วยฝนยิ่งเงียบใหญ่ว่าที่พอน้ำท่วมเหมือนกันไหมท่วมท่วมเนี่ยตอนวันนี้ตอนปกติมันจะไม่เยอะเท่าวันนี้นะวันนี้เยอะแต่ที่ต้องรีบไปหนุนเพิ่มไอ้ปิดประตูที่บ้านพี่เอาทรายกระสอบทรายปิดแล้วก็ดูดน้ำออกไงนี่มันเลยทรายอ่ะมันเลยทรายขึ้นมาต้องไปขึ้นอีกทีสำหรับชุมชนเกาะเกร็ดมีเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่นะครับภาพรวมชุมชนหมู่ที่1ถึงหมู่ที่7มีน้ำเข้าท่วมพื้นที่ผู้ค้าที่ยังขายสินค้าในหมู่บ้านรวมถึงศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปหัตถกรรมตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดทำการได้ตามปกติเลยนะครับด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.รายงานว่าพิษของพายุเตี้ยนหมู่ทำให้เกิดอุทกภัยใน33จังหวัดมีชาวบ้านเดือดร้อน 316,000 กว่าครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต9รายตอนนี้เนี่ยสถานการณ์คลี่คลายไปแล้ว16จังหวัดประมาณครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับจากเตี้ยนหมู่นะยังเหลืออีก17จังหวัดที่มีน้ำท่วมขังอยู่ขณะที่พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยามีระดับน้ำที่ทรงตัวนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเร่งระบายน้ำลูกเก่าเนี่ยยังทิ้งร่องรอยความเสียหายอยู่เลยลูกใหม่กำลังจะมาพาคุณผู้ชมไปติดตามทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุโซนร้อนไลออนร็อกนะคะบริเวณอ่าวตังเกียกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ามีศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองฮานอยคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้และจะอ่อนกำลังลงค่ะ
ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนมากทางตอนบนของภาคมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันรวมทั้งภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะคะเราก็ต้องมาจับตาแล้วก็เฝ้าระวังกันพอสมควรเลยค่ะครับมีหลายลูกด้วยนะฮะมีอีกลูกใหญ่เลยอยู่ที่ฟิลิปปินส์อันนี้ก็ต้องจับตาด้วยเหมือนกันนะครับสถานการณ์น้ำไว้วางใจไม่ได้นะครับ